ชิ้นส่วนทับหลังหินทรายขนาดกว้าง24เซนติเมตรยาว81เซนติเมตรสูง55เซนติเมตรศิลปะรบบุรีหรือศิลปะขอมอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17พบที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้เรามาดูการบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ของฤาษีต่างๆมีการแกะสลักนะคะฤาษีไว้บนบั่นปราสาทด้วยนะคะจากองค์เล็กๆนะคะอันนี้มีทั้งหมด7องค์หรือ7ตนนะคะเป็นฤาษีดาบสนะคะดังนั้นตัวปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในดินแดนแถบอีสานใต้นี้นะคะถือว่ามีคติแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูแบบคติลัทธิไสวนิกายคือการบำเพ็ญตนการบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์การถือศีลการรักษาความบริสุทธิ์และการบำเพ็ญตบะนี้นะคะนะมีอยู่นะคะในดินแดนแถบนี้และผู้ที่จะอุทิศตนก็จะต้องมีความอุตสาหะวิริยะแล้วก็ความอดทนที่จะบำเพ็ญตนที่จะอยู่เหนือการเวลาและความตายเมื่อดับขันไปแล้วนะคะก็จะมีความเชื่อว่าจะไปอยู่กับเทพเจ้าองค์สูงสุดที่ตนเองได้อุทิศตนคือพระศิวะมหาเทพอันเป็นจอมราชันแห่งการนับแห่งการถือพรตพรหมจรรย์นั่นเองนะคะ